ได้เข้าไปพบกับคุณทักษิณได้พูดคุยไหมครับเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เจอท่านก็ท่านเข้าไปพบเนี่ยท่านก็เข้าไปที่ห้องรับรองที่ข้างในนะครับเพราะว่าเพื่อความคล่องตัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้คนนอกเข้าไปครับนะครับมีท่านนายกับท่านนายกทักษิณเข้าไปได้เห็นคุณทักษิณบ้างไหมครับมันก็เห็นอยู่ข้างในนะครับไม่ได้มีการบุกไม้บุกเรือแต่ท่านก็อยู่ข้างในนะครับลักษณะท่าทางของคุณทักษิณเป็นไงบ้างวันนี้ท่านไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เราจะเห็นภารกิจของท่านท่านก็ทำภารกิจของท่านเป็นเรื่องที่พี่น้องญาติมิตรเจ็บไข้ได้ป่วยงานศพงานบวชงานแต่งงานอะไรท่านก็ทำภารกิจท่านก็ไม่ได้เครียดอะไรเรื่องพวกนี้แต่ว่าท่านน่าจะได้รับความยุติธรรมเหมือนคนอื่นที่ได้รับการประกันตัวไปนะครับในเบื้องต้นพอจะทราบไหมว่ากระบวนการจะไปในขั้นตอนไหนแบบไหนยังไงตอนนี้ยื่นประกันตัวแล้วแล้วก็รอการไต่สวนประกันของศาลนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเหมือนทั่วไปท่านก็ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์อะไรเลยการประกันใช้วงเงินสักเท่าไหร่นะครับประมาณ 500,000 ไม่ทางมวลชนไม่ได้มีความกังวลใจใดๆบ้างไหมครับไม่มีหรอกเราก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราถือว่าท่านนายกไม่ได้ทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ได้พลาดพิงถึงเรื่องของนะฮะเพราะเรื่องนี้ท่านสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษบางทีคนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไปตีความแล้วเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยุคมาตรา44มีอำนาจอยู่นะช่วงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมาตรา44ใหญ่สุดของประเทศไทยนะในวันนั้นน่ะสั่งใครก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับมั่นใจว่าจะมีทางรอดทางออกอย่างแน่นอนผมว่ามันไม่ได้ทำผิดข้อเท็จจริงมันมีอยู่ศาลท่านคงจะเห็นว่าความจริงมันเป็นอย่างไรนี่วรชัยณตอนนี้ดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะมีกระแสถาโถมกันเข้ามาเยอะรวมไปถึงนายกเศรษฐาด้วยนะครับที่จะมีคำวินิจฉัยในวันนี้ผมว่าวันนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆคนที่ออกมาโจมตีมากก็คือคนเดิมเห็นใช่ไหมฮะอย่างบอกว่ารองอย่างเนี้ยออกมาพูดผมก็ออกมาโต้อยู่หรือว่าคนที่เคยขึ้นเวทีเดียวกับหมอว่ารองที่ออกมาขึ้นเวทีข้างทำเนียบก็ชุดหน้าเดิมทั้งนั้นแล้วก็พวกนี้ก็เราเห็นอยู่ว่าประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งประมาณกี่คนเราก็อยากจะฝากไปถึงคนนอกสภาแบบไหนอย่างไรบ้างกับการเมืองที่มันต้องขับเคลื่อนไปเนี่ยผมว่าทำมาในสุริโยขอให้ขอให้ทำได้สดนะไม่ไรอยู่เลยขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าสถานการณ์จริงเป็นยังไงนะครับคือบางอย่างอ่ะพูดเท็จพูดไม่จริงหลายเรื่องอย่างเช่นว่าเรื่องนึง2,000,000,000เนี่ยบอกว่าไปเอาเงินถึงสถานห้องโถงเนี่ยคือนักธุรกิจคนไหนที่จะเอาเงินมา2,000,000,000ให้เพื่อเปิดคาสิโนโดยที่พรบคาสิโนก็ยังไม่เกิดใช่ไหมยังไม่เกิดเลยคาสิโนต้องออกเป็นพระราชบัญญัติใช่ไหมครับแล้วก็คุณอิงไปต่างประเทศไปช่วงที่อัยการยังไม่สั่งฟ้องเลยใช่ไหมครับแล้วประเด็นนี้จะเป็นไปได้ยังไงเป็นเรื่องที่พูดข่าวออกมาจริงๆเลยแล้วพูดถึงว่าศาลอัยการเนี่ยจะรับเงินเพื่อที่จะทำให้คดีน้อยหรือเพื่อตัดต่อให้คดีหมดมันเป็นไปไม่ได้มองว่าเป็นการดิสเครดิตมันอย่างนี้พูดศาลเสียหายดิสเครดิตศาลด้วยใช่ไหมครับศาลถ้าศาลไทยทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่เคยมีใช่ไหมศาลก็ไม่ทำบรรยากาศคงไม่รับเงินเป็นอย่างนี้หรอกแล้วก็เป็นไปไม่ได้พูดเกินขอบเขตแล้วเงิน2,000,000,000เนี่ยมันน้อยเท่าไหร่อ่ะทุกปีขั้น2,000,000ยังไม่หมดเลยพี่วรชัยมองถึงภาพรวมนิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยประสบอุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะมีตัวสำรองโดยเฉพาะในส่วนของตัวคุณทุ้งอิงเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยไปได้ไหมเอาอย่างนี้ผมว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยตอนนี้มีใครบ้างใช่ไหมครับก็มีพลเอกประวิตรคุณอิงท่านเกษม
นะครับคุณอนุทิน